มาได้จ้าพี่น้องมากินไส้กรอกนะคะไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกวุ้นเส้นนะพี่น้องอันละบาทอันละบาทไส้กรอกเฮ็ดเองพี่น้องจ้าอันนี้ก็ไส้กรอกอีสานเด้ออันนี้ไส้เข่าเนาะนะพี่น้องมาย่างมาอบมาเนี่ยแซ่บ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 หอมห่วยห่วยพี่น้องจ้าบ่ใส่มันเดรายมันคือว่าบ่ต้องการมันนะตาเบิงรสชาติจะออกมาไม่มันแต่ก็แซ่บนะพี่น้องเนาะมาเด้อค่ะมาเด้อมาเอาใส่กรอกไปย่างเด้อใส่กรอกทำเองกินเองตากใส่กรอกพี่น้องมันเป็นตากผ่าเด้อนี่ตากใส่กรอกใส่กรอกใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่ข้าวพี่น้องจ้าเห็ดแล้วๆมาตากมานี่มาถอดของพี่น้องล้อลุ่นล้อซิมว่าสินัวหรือบ่นัวว่าสิแซ่บหรือบ่แซ่บคิดว่าแซ่บแท้แน่นอนมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันวันนี้มาพี่น้องจ้ามาดูไส้กรอกอบนะคะอบก็ได้ทอดก็ดีไม่มีแตกค่ะพี่น้องจ้ามาดูสิคะความร้อน200ค่ะ25นาทีมาแล้วมาแล้วไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกวุ้นเส้นอันนี้ไส้กรอกข้าวพี่น้องจ๋าแซ่บๆมาเด้อเมลานีชอบเมลานีติดใจแล้วพี่น้องไส้กรอกอีสานบ้านเฮาแซ่บๆค่ะมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องจ๋าหอมห่วยๆสูตรนี้รับรองกินแล้วขนาดอาหารเช้ายังกินอีกแล้วก็บ่มีบ่แตกได้พี่น้องจ๋าบ่แตกไม่มีแตกทอดก็ไม่แตกนะพี่น้องสูตรนี้แซ่บเรียมือค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋ามาทำไส้กรอกอีสานแซ่บๆนัวๆรอบสองพี่น้องรอบแรกแซ่บหลายก็เลยจัดรอบสองอันนี้วุ้นเส้นนะคะเด้ออันนี้คอหน่อยเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นเนาะอันนี้คอใหญ่เป็นไส้กรอกเข่าเนาะอันนี้พิเศษคือใส่วุ้นเส้นเนาะพี่น้องจ๋าบัดนี้ก็สิเอามาพึ่งแดดปานนี้รอบแรกกินหมดเกลี้ยงตับแซ่บพี่น้องครั้งแรกที่ได้กินน่ะไส้กรอกแซ่บฝีมือเจ้าของมาเด้อเอาไปย่างพี่น้องสิลองส่งไปให้ลูกชายเบิ่งร้อนรุ่นปะเอาไปตากปะนี่นี่พี่น้องเอามาพึ่งไว้ขึ้นเดียวพี่น้องอันนี้เอาถาดห้องไว้เพื่อน้ําย่อยเนาะแต่ว่าบ่ย่อยพี่น้องบ่ย่อยจะว่าห้องไว้เพื่อป้องกันเอาพึ่งแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้เป็นผ่ารองเนาะความสะอาดเพื่อความสะอาดเนาะนี่จ้ะแบบนี้เลยนี่ไส้กรอกอีสานทอดแซ่บขนาดเด้อพี่น้องเอาใส่ตู้อบย่างแซ่บเลยย่างหอมเลยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกัน